เทศเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนมันจะเริ่มแสดงธรรมแต่มันนาทันต้องปฏิบัติที่มารวมกันในสถานที่นี้ทุนวันแล้วแต่มาจากที่ต่างๆทั้งที่ไกลแสนไกลนอกจากนั้นยังต่างจังหวัดมารวมกันเป็นนักบวชด้วยกันมีทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแม้จะไกลแสนไกลก็มาได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเนื่องจากมีความใคร่ต่อการศึกษาอบรมหลักศาสนาเป็นหลักสำคัญยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรมคำว่าทางโลกคือผู้ที่อยู่ครองคารวาสเรื่อยเรื่อยทางธรรมหมายถึงผู้ปฏิบัติในเกียรตินักบวชไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรเป็นชีตาปะขาวแต่ว่าผู้ที่อยู่ในวงธรรมะล้วนๆนี่เรียกว่าทางธรรมท่านที่เป็นฆราวาสไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าข้าราชการหรือพลเรือนพ่อค้าประชาชนทั่วไปมีว่าทางโลกธรรมะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติอยู่ภายในและผู้อยู่ข้างนอกได้จะนอกจากวัดวาอาวาสไปโดยมั่นนิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชที่ใครว่าธรรมะในขี้ช่องบอกทางไม่โดยถูกต้องทั้งที่เป็นนักบวชจะเป็นนักบวชประเภทใดประเภทที่มีศีล8หรือศีล10หรือ227ก็ทรงแสดงไว้ตามเพศของนักบวชนั้นๆผู้ที่เป็นใครว่าจะรักษาอุโบสถศีลหรือมีศีล5หรือไม่ได้รักษาเป็นประจำก็ตามหลักธรรมะก็ที่ส่องบอกทางไว้ทุกแง่ทุกมุมธรรมะนี้ไม่จึงไม่มีความจำจึงไม่จำเป็นเฉพาะแต่นักบวชเท่านั้นแต่ยังมีความจำเป็นทั่วแดนแห่งพุทธบริษัทซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาแม้ผู้ไม่ได้มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้สึกว่าตนได้ถือพระพุทธศาสนาก็ตามแต่หลักธรรมคือความจริงนั้นนั่นเป็นธรรมหลักธรรมในธรรมชาติผู้ที่ทำตัวให้ถูกตามหลักธรรมนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเหมือนกันแต่การศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นเป็นแบบฉบับที่ดีเยี่ยมส่วนนอกนั้นก็เป็นปลีกย่อยคำว่าธรรมะมีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างโปรดทราบในวาระต่อไปคำว่าเกี่ยวข้องทางโลกนั้นคำว่าโลกก็หมายถึงคนเราเป็นส่วนใหญ่โดยมากคนเราเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในน้ำและบนบกอำนาจของมนุษย์จะครอบทั่วไปหมด
นั้นธรรมะจึงสอนลงที่มนุษย์ผู้มีอำนาจมากและความฉลาดรู้ลึกซึ้งมากกว่าบรรดาสัตว์ผู้ที่จะทำให้โลกร่มเย็นก็คือมนุษย์จะทำให้โลกเดือดร้อนหรือคิดหายปนปี้ไปก็คือมนุษย์ดังนั้นหลักธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ที่รู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับความเคลื่อนไหวการประพฤติปฏิบัติของโลกมนุษย์เราทั่วๆไปไม่ว่ารายใดทำการเคลื่อนไหวไปมาแต่นับประโยคประโยคแสดงถึงเรื่องหลักธรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบว่าหลักธรรมคืออะไรการกระทำของเรานั้นกระทำเป็นกลางๆก็มีกระทำให้เป็นดีและชั่วก็มีการกระทำชั่วก็คือการผิดจากหลักธรรมไม่สงวนตนรักษาตนมีชื่อว่าดำเนินในทางที่ผิดการรักษาตนด้วยความชอบธรรมการกระทำทุกประโยคคำพูดทุกคำความคิดทุกวาระของจิตที่คิดขึ้นมามีการทดสอบพิจารณาให้ทราบชัดโดยแน่นอนแล้วว่าถูกต้องซึ่งควรจะทำและพูดและคิดออกไปแล้วทำพูดและคิดออกไปฉะนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาตนและชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนสมกับว่าตนมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกผู้เช่นนี้แลชื่อว่าผู้รักษาธรรมธรรมย่อมรักษาผู้เช่นนั้นนี่ธรรมมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้แม้จะเป็นเด็กตั้งแต่เริ่มรู้จักเพียงสาภาวะมาพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนก่อนคนอื่นๆทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนนั้นต้องสั่งสอนในทางที่ดีที่ถูกความดีและความถูกนั้นคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือหลักธรรมในหลักธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กที่ชั่วก็เริ่มแสดงเป็นเด็กไม่ดีมาเป็นลำดับลำดับถ้าเป็นเด็กดีก็คือความประพฤตินั้นเป็นเครื่องประกาศให้เราทราบว่าเด็กเป็นคนดีหรือไม่ดีมีความจำเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการสอนเด็กจึงเป็นความจำเป็นที่ผู้ใหญ่จะต้องสอนในทางที่ถูกและให้เหตุผลโดยถูกต้องเพื่อเด็กจะได้ดำเนินตามหลักเหตุผลนั้นแล้วเป็นไปด้วยความราบรื่นนับแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคตของเด็กถึงกับกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาและสั่งสอนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อไปอีกด้วยแบบทิ้งที่ดีคือหลักธรรมนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราที่จะหวังความเจริญให้สมกับว่ามนุษย์นี้เป็นผู้มีอำนาจฉลาดรู้ยิ่งกว่าสัตว์คือฉลาดตามหลักธรรมที่ทำโลกให้เย็นการประพฤติก็เป็นไปในทางที่จะทำตนและบุคคลผู้อื่นตลอดถึงสัตว์โลกทั่วๆไปให้รับความร่มเย็นทั่วๆหน้ากันธรรมะจึงเป็นของที่เย็นไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเสมอได้จะมีน้อยมีมากประจำอยู่ในผู้ใดผู้นั้นย่อมได้รับผลคือความร่มเย็นเป็นสุดตามฐานะแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนต่อธรรมมีจำนวนเท่าไหร่ถ้าเป็นเด็กเติบโตขึ้นมาก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองตนคือตนจะไปมาทางใดจะทำอะไรซึ่งอยู่ในภาวะที่ตนจะไปจะมาหรือทำได้ก็ต้องมีการขบคิดเรื่องการกระทำของตนการไปการมาของตนทุกๆด้านด้วยความเป็นธรรมจนมีความเคยชินต่อนิสัยในการไปการมาการพูดการคิดด้วยการสำนึกตนไว้ก่อนว่าถูกหรือผิดผู้นั้นที่ว่าเป็นผู้รักษาตนก็กลายเป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังและมีเหตุผลตลอดไปทุกสิ่งที่ทุกยิงทุกสิ่งทุกอย่างที่ระบายออกมาจากกายวาจาใจนั้นจะเป็นไปด้วยธรรมทั้งนั้นไม่ได้มี
สิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและส่วนรวมแฝงขึ้นมาเลยเมื่อกล้าเข้าสู่ความเป็นผู้มีครอบครัวคือมีสามีมีภรรยาแล้วก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งเป็นเครื่องปกครองในระหว่างสามีกับภรรยาคือในระหว่างตนกับภรรยาหรือระหว่างภรรยากับตนจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นในการครองชีวิตต่อกันนี่ก็มีหลักธรรมประเภทหนึ่งซึ่งจะทำให้คู่ครองทั้งสองนั้นมีความมั่นใจและมีความอบอุ่นต่อกันโดยไม่มีความระแวงแคลงใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะประพฤติตัวนอกลู่นอกทางไปเมื่อต่างฝ่ายต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองอยู่ด้วยกันเช่นนั้นครอบครัวก็อบอุ่นมั่นคงเป็นสุขเมื่อมีลูกเกิดขึ้นมาก็ได้รับการอบรมจากพ่อแม่เพราะความประพฤติของพ่อแม่ทั้งสองนั้นเป็นแบบพิมพ์ด้วยดีอยู่แล้วที่จะได้รับประโยชน์จากเด็กผู้คอยจะรับการศึกษาจากพ่อแม่อยู่ทุกวาระโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่ต้องสอนก็ได้เด็กจะรู้เองสิ่งที่ควรจะสอนเราก็สอนสิ่งที่ไม่ควรสอนอยากเข้าใจว่าเด็กจะไม่เข้าใจกับความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ทุกๆระยะที่พ่อแม่เคลื่อนไหวจะเป็นทางความประพฤติทางใดก็ตามคือทางกายทางวาจาก็ตามตลอดอัธยาศัยที่แสดงออกมาจากน้ำใจเด็กก็ยอมทราบเช่นขณะที่เราแสดงความเมตตาสงสารแก่เด็กมีความรักเด็กคือลูกของเราเด็กเขาก็รู้มีแสดงอาการลักษณะเหมือนจะกริ้วจะโกรธเด็กเด็กก็รู้แสดงอาการเกลียดชังเด็กเด็กก็รู้สิ่งที่จะทำให้เด็กรู้ก็คืออากัปกิริยาของเราที่แสดงออกมาจากภายในคือจากเมื่อเด็กได้รับการศึกษาอบรมอยู่ทุกๆระยะแล้วทำไมเด็กจะไม่มีอัธยาศัยใจคอให้ของตนเป็นไปตามพ่อแม่ซึ่งเป็นแบบพิมพ์เราต้องเป็นไปได้เป็นจำนวนมากนอกจากจะเป็นลักษณะของเด็กที่แหลกแนวเท่านั้นอันนี้จะมีอยู่บ้างแต่เพียงจำนวนเล็กน้อยไม่ว่าจะปฏิบัติต่อหน้าที่การงานใดๆธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความเป็นธรรมให้ความเชื่อถือต่อกันได้หรือให้ความเชื่อถือต่อตนเองได้ตนเองที่มีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมปกครองหรือฝึกทรมานตนยอมเป็นผู้มีความแน่ใจตนเองอยู่เสมอถ้าเกี่ยวข้องกับสังคมก็ทำให้สังคมไว้อกไว้ใจธรรมะเข้าไปสู่ที่ไหนโลกมีความไว้วางใจและอบอุ่นผู้มีธรรมะเข้าไปสู่ที่ใดก็ย่อมเป็นเช่นนั้นตามธรรมนาของธรรมะเป็นของกลางมีอยู่แต่บุคคลไม่สนใจก็ไม่รับประโยชน์อะไรจากธรรมะแต่เมื่อมีผู้นำสนใจนำมาปฏิบัติก็ย่อมแสดงผลออกมาเริ่มตั้งแต่เหตุเป็นสิ่งที่สวยงามน่าดูน่าชมผลก็คือความพอใจเป็นที่ไว้อกไว้ใจกันนะนี่หลักธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่โลกจะไม่ควรสนใจหรือเห็นว่าธรรมะเป็นอย่างหนึ่งเราเป็นอย่างหนึ่งธรรมะเป็นของคนอื่นส่วนโลกเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเข้าใจผิดถ้าเราเห็นธรรมะเป็นอย่างหนึ่งจากเราเราเป็นดั่งอย่างหนึ่งจากธรรมะไม่มีความจำเป็นต่อกันอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราคือคนไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่มีสิ่งจำเป็นที่จะควรแสวงหาหรือสงวนไว้เพื่อเป็นสาระ
หรือสิริมงคลแก่ตนเองคนนั้นก็คือคนไร้สาระแก่นสารคือคนไม่มีสิริมงคลภายในตัวเป็นคนที่ไว้ใจตัวเองไม่ได้เป็นคนหาหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้หมดคุณค่าคนเราถ้าจะซื้อจะขายกันตามธรรมดาแล้วเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไปไม่มีอะไรที่จะราคาน้อยกว่ามนุษย์หนังก็ขายไม่ได้กระดูกก็ขายไม่ได้เนื้ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นราคาพอจะได้อัดได้สตางค์แต่ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนั้นก็คือความประพฤติเป็นเครื่องประดับทำให้เกิดโอชารสขึ้นมาในตนและผู้อื่นด้วยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าขึ้นมาคนมีอำนาจวาสนาคือคนมีธรรมะมีความประพฤติดีไปไหนก็เย็นแม้จะแสดงอากัปกิริยาเหมือนกับฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ตามแต่ก็ในลักษณะที่ว่าถ้าฟ้าไม่ร้องบ้างฝนไม่ตกสถานที่ต่างๆตลอดถึงต้นไม้และเครื่องเพาะปลูกต่างๆก็ไม่มีอะไรจะสวยงามสดชื่นเช่นเดียวกับหน้าแล้งไม่ปรากฏเสียงฟ้าเลยฝนจึงไม่มีพื้นที่ก็แห้งแล้งแต่หน้าฝนแล้วเราจะได้ยินเสียงฟ้ากระหึ่มเสมอฝนก็ย่อมตกมาบ่อยๆและทำให้สถานที่คือผลต่างๆสดชื่นและได้ผลเป็นที่พึงพอใจเช่นชาวนาเป็นต้นคนที่มีธรรมะไม่ว่าจะแสดงออกในอากัปกิริยาลักษณะใดย่อมไม่ห่างจากธรรมะมีธรรมะประจำอยู่เสมอเนี่ยคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติบารมีคุณค่าด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหมือนอย่างผักปลาทั้งหลายแต่มีคุณค่าเพราะความประพฤติคนเราถ้าจะทำตัวให้มีคุณค่าก็ต้องสงวนตนเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราเป็นนักบวชนี้จัดว่าเป็นผู้มีคุณค่ายิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งสั่งสมคุณค่าของตนไว้ด้วยการประพฤติตัวการระมัดระวังรักษาตัวเสมอไม่เหินห่างจากคุณธรรมคือความสังรวมระวังตนจากสิ่งที่ผิดและมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ถูกและสั่งสมสิ่งที่ถูกขึ้นให้มีจำนวนมากมายขึ้นภายในตนจึงกลายเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เสมอกันกับกษัตริย์ทั้งหลายคือเป็นบุคคลประเภทกษัตริย์เท่านั้นถ้าพูดถึงว่ามีคุณค่าก็เพียงขั้นกษัตริย์แต่ยังไม่มีคุณค่าที่โลกทั้งสามจะกราบไหว้บูชานะเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ด้วยความดีจนเป็นที่พอพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งภายในใจก็บริสุทธิ์พระกายก็เป็นพระกายของพระพุทธเจ้าขึ้นมาพร้อมๆกันโลกทั้งหลายก็กราบไหว้กามโลกรูปโลกอรูปโลกที่ว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังซึ่งเราก็สวดอยู่ทุกวันเป็นครูของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นครูก็คือความดีความสิ่งที่มีคุณค่าของพระองค์ในพระองค์นั่นแหละมาเป็นครูของโลกตามธรรมดาของพระอาการทั้งหลายก็เช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราไม่มีอะไรผิดแปลกกันเพราะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่สิ่งที่มีสง่าราศีและมีคุณค่ามากก็คือความประพฤติดีของพระองค์จนสามารถทำพระองค์ให้บริสุทธิ์ผุดจากปุถุชนขึ้นมากลายเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายที่เป็นกายปุถุชนก็กลายมาเป็นพระกายของพระพุทธเจ้าไปตามพระทัยที่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั่นแหละที่เรียกที่โลกสัทธาเทวมนุษย์สารัน
ปรากฏพระองค์ขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติถ้าจะทำให้เหลวแหลกไปก็มนุษย์นี้เหลวแหลกยิ่งกว่าสัตว์ก็ได้สัตว์ทำความชั่วมนุษย์ยังไม่ค่อยสะดุดใจไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะแต่คนที่ทำความชั่วนี้เป็นสิ่งที่สะดุดใจยิ่งเป็นคนที่รู้มีความรู้ความฉลาดฐานะสูงด้วยความรู้ความฉลาดก็สูงด้วยเพราะได้เรียนมามากไปทำความผิดพอแล้วนี่ยิ่งกระเทือนโลกไปเลยเราเคยเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์เสมอไม่ใช่หรือนี่ดูเอาอย่างนั้นมนุษย์ทั่วไปไม่เห็นเขาประกาศขนาดนั้นแล้วสัตว์ดิฉันทำที่ไหนๆมันก็ทำเหมือนกันทำชั่วโดยไม่รู้ภาษีภาษาไม่มีใครสนใจเขาให้อภัยเพราะมันเป็นสัตว์แต่มนุษย์นี่ถ้าทำตัวให้ต่ำเราเป็นอย่างนั้นแหละเขาประกาศลั่นโลกไปหมดถ้าดีก็ประกาศลั่นโลกเช่นเดียวกันเนี่ยมนุษย์จึงเป็นจุดสำคัญซึ่งควรจะสำนึกตัวว่ามนุษย์นี้คือใครถ้าไม่ใช่เราแล้วคือใครก็คือเราคนหนึ่งถ้าจะนับต้องนับจากเรานี้เป็นคนที่หนึ่งข้างนอกออกไปก็เป็นสองเป็นสามเรื่อยไปความรักความสงวนก็เราก็เป็นเบอร์หนึ่งอีกเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะรักมากยิ่งกว่ารักตัวของเราความรักนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้มีความเจริญและเป็นสาระแก่นสารขึ้นมาในตัวของเราสมกับว่าเรานี่รักเรานอกจากความประพฤติดีต่อตนเองการสงวนรักษาตนโดยทางที่ดีนี่ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความสมหวังสำหรับบุคคลผู้รักตนตรวจทราบไว้คำว่ารักตนก็มีหลายชั้นรักตนสำหรับท่านนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเป็นความรักชั้นสูงพยายามบำเพ็ญตนด้วยข้อวัดปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นี่แหละคือผู้รักตนอยู่ที่ไหนไม่ปราศจากสติถ้ามีความสำนึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราคือผู้หนึ่งที่เป็นนักบวชและเป็นความรักตนสงวนตนจะพยายามก่อกวนความดีทั้งหลายเข้ามาส่งเสริมจิตใจซึ่งเป็นรากฐานแห่งคำว่าเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในความรู้ความด้วยความรู้ความฉลาดจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันหาคุณค่าไม่ได้ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐร่างกายจะเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปก็ตามแม้สกุลจะต่ำก็ตามชื่อจะไม่สวยงามไพเราะก็ตามรูปร่างร่างตัวจะไม่สดสวยงดงามก็ตามฐานะจะเป็นฐานะจนๆก็ตามแต่สิ่งที่ไม่จนสิ่งที่ผ่านพ้นจากความติชมของโลกทั่วๆไปคือใจที่บริสุทธิ์ไม่มีใครจะประตำหนิว่าเป็นคนจนคนฐานะต่ำได้ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนั้นนอกจากเขาจะมาตำหนิภายนอกนี้เท่านั้นนี่แหละการทำตัวให้มีคุณค่าต้องพยายามอย่ามองข้ามตนไปที่ไหนให้เป็นผู้มีความสังรวมระวังอย่าฟุ้งเฟ้อเหอเหิมอย่าลืมตนธรรมะไม่ใช่สอนให้คนลืมตนคนที่ลืมตนไม่ใช่คนมีธรรมะคนมีธรรมะย่อมไม่ลืมทำตัวให้เสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายทั่วๆไปมีมากก็ไม่ตื่นเต้นเห่อเหิมมีน้อยก็ไม่เส
เสียใจอดบ้างอิ่มบ้างถือว่าเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติต่อหน้าที่การงานย่อมมีความลำบากเพราะการอดการอิ่มเป็นธรรมดาโลกก็ย่อมมีอดมีอิ่มย่อมมีมากบ้างน้อยบ้างเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในศาสนาต้องบึกบึนเข้มแข็งหลักธรรมะทุกบททุกบาทไม่เคยสอนให้คนย่อหย่อนต่อหน้าที่การงานที่ชอบแต่เพราะอย่างยิ่งคือหน้าที่การงานสำหรับความพ้นทุกข์ผู้มุ่งความพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้เข้มแข็งไม่ท้อถอยกิริยาที่แสดงออกทุกด้านให้โลกได้ถือเป็นคติตัวอย่างได้จะสมกับว่าเราได้ทรงศาสนาซึ่งเป็นศาสนาตัวอย่างหรือที่เรียกว่าหลักธรรมตัวอย่างของโลกอย่าให้โลกได้ดูถูกการจะปิดกั้นโลกไม่ให้ดูถูกนั้นต้องปิดกั้นด้วยวิธีประพฤติตัวให้ดีแต่อย่าทำเร็วซามแล้วปิดกั้นโลกไม่ให้ตำหนิการกระทำตัวไม่ดีนั่นแหละเป็นการเปิดทางให้โลกตำหนิแต่การกระทำตัวให้ดีนั้นแม้จะปิดไม่โลกชมเชยก็ย่อมชมเชยเพราะใครก็รู้ของดีแม้เขาจะไม่มีความดีพอไม่มีความฉลาดพอแต่เขาเห็นคนดีก็อยากจะชมเชยและกราบไหว้เช่นเดียวกับเราที่เดินผ่านไปตามห้างร้านต่างๆแม้จะเป็นคนจนแสนจนแต่สิ่งใดที่มีอยู่ในวัตถุสินค้าต่างๆซึ่งมีอยู่ในห้างร้านนั้นๆพอมองเห็นเข้าไปย่อมทราบว่านั้นเป็นของดีนี่เป็นของไม่ดีนี่ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนักบวชเราจะพูดถึงเรื่องความลำบากความลำบากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกก็สะดวกไม่มีผู้ใดจะสะดวกเท่านักบวชพูดถึงเรื่องความลำบากก็เช่นกันคือไม่มีใครจะพยายามฝึกฝนอบรมตนเองหรือทรมานตนเองแบบทรหดอดทนเหมือนกับพูดตั้งใจจะปฏิบัติตนให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ดำมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ทรหดอดทนจริงๆไม่ย่อท้อทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมได้ไม่ถอยหลังทำเอาอย่างจริงจังถ้าว่าลำบากก็ลำบากถ้าว่าสะดวกสบายก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดขี่บังคับสถานการณ์บ้านเมืองเขาไม่มาเกี่ยวข้องแม้จะยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นยังไงก็เขาก็ว่ากันไปตามเรื่องของทางบ้านทางบ้านไม่ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้รับความเดือดร้อนไปตามนี่คือว่าความสะดวกอาหารปัจจัยทุกชิ้นย่อมเป็นมาด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องซื้อเหมือนอย่างคฤหัสถ์เขามีเรียกว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีใครมากดขี่บังคับจิตใจแม้แต่กฎหมายก็ยังให้อภัยเพราะหลักธรรมวินัยมีความละเอียดยิ่งกว่ากฎหมายด้วยและผู้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยแล้วเป็นผู้ที่ควรชมควรเคารพบูชาใครจึงไม่กล้ามาแตะต้องเพราะความเคารพเลื่อมใสผู้เช่นนั้นแต่ผู้ทำตนให้เหม็นเหมือนอย่างงูขูดนั้นไม่ว่าใครก็ต้องตำหนิอธิบายเป็นส่วนรวมเกี่ยวกับเรื่องศาสนา
ย่นเข้ามาเฉพาะคือเรื่องของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ทำความสนใจในตนทุกระยะระยะด้วยความภาคเพียรที่เคยสอนมาแล้วก็เป็นเรื่องของอุบายวิธีที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นเท่านั้นไม่มีอุบายใดที่จะสอนจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาให้ฟุ้งซ่านหรือเดือดร้อนไปควรจะพอถึงใจแล้วและนำไปปฏิบัติแก่ตนเองผลก็ควรจะได้ปรากฏเป็นลำดับไปการปล่อยจิตไปตามกระแสของความอยากนั้นมีผลอย่างไรการฝึกหัดดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามหลักธรรมทั้งๆที่เป็นความลำบากปรากฏผลอย่างไรก็ควรจะทราบแล้วจากท่านนักปฏิบัติและสังเกตตนเองใจที่ระเหยเร่ร่อนยุ่งไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เรียกว่าอารมณ์มีอยู่ตลอดเวลาจนฝังใจเราจะหาความสุขแต่ที่ไหนไม่มีคนที่มีอารมณ์มากคือคนทุกข์มากมากยิ่งกว่านั้นก็เสียสติไม่ใช่เป็นของดีการสงบอารมณ์เข้าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาสู่ภายในเป็นความชอบพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญจึงให้นามว่าสมาธิคือความสงบใจถ้าใจสงบแล้วสบายเท่านั้นแหละคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดความมั่งมีสีสุขความจนอันใดถ้าพูดถึงเรื่องของจิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของโลกแล้วจิตสงบสบายเท่านั้นเป็นสุขขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องหาอะไรมาเสริมจะเอาความโง่ความฉลาดมาเสริมก็ไม่ใช่จะเอาความมั่งมีความจนมาเสริมก็ไม่ใช่เพราะจิตไม่ต้องการสิ่งใดมากดขี่และส่งเสริมนอกจากตัวของตัวปฏิบัติตนให้ถูกต้องแล้วตั้งตนได้หรือว่าเป็นตนของตนขึ้นมาได้เป็นชั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความจำเป็นที่จะต้องนำมาเสริมจิตนี่เราพูดถึงหลักของจิตที่เป็นตนของตนโดยเฉพาะแต่อุบายวิธีที่จะเพื่อความขยับขึ้นข้างหน้าของจิตนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาอุบายเป็นเครื่องประกอบที่เรียกว่าความเพียรการเพียรนี้ก็เพียรเพื่อให้จิตปล่อยสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายทั้งนั้นตามหลักธรรมชาติของจิตเองแล้วจะไม่ปลอมอุบายวิธีต่างๆนี่ก็เพื่อซักฟอกสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นให้ออกจากจิตให้หมดที่ท่านเรียกว่าสติหรือปัญญาไม่ใช่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมจิตแต่เป็นอุบายเครื่องช่วยแก้ไขออกโลกทั้งหลายก็เรียกว่าเสริมจิตเท่านั้นความจริงจิตมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วไม่มีอะไรบกพร่องในความรู้แต่เพราะความรู้อันนั้นมันมีสิ่งที่แฝงจึงทำให้เอ็นไปทางผิดทางถูกทางเพลิดเพลินโศกเศร้าเป็นธรรมดามีท่านเรียกว่าสิ่งที่แฝงเมื่อมีสติปัญญาซึ่งก็เป็นธรรมแฝงอันหนึ่งเหมือนกันเข้าไปแก้ไขสิ่งที่แฝงในฝ่ายต่ำให้หมดไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมชาติของจิตนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนก็ไม่จำเป็นอะไรกับศีลกับสมาธิกับปัญญากับกิเลสบาปทำอะไรอีกเหมือนกันคือทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือเรียกว่าทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่มีอะไรจำเป็นสำหรับจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์แล้ว
พราะฉะนั้นจึงเรียกว่าจิตในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่เราเรียกว่าบกพร่องบกพร่องนั่นก็คือสิ่งที่ปลอมแปลงมันแฝงอยู่กับจิตเท่านั้นแหละพยายามแก้ไขสิ่งที่อุบายวิธีที่เราจะพยายามแก้ไขนี้กำลังไม่เพียงพอกันกับฝ่ายต่ำเรียกว่าบกพร่องส่วนนั้นก็มีจำนวนมากเลยทับจิตใจมาให้เป็นตนของตนโดยสมบูรณ์คนเราจึงเป็นดุ่มๆดอนๆเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวเพลิดเพลินเดี๋ยวโศกเศร้ามีแต่สิ่งที่ปลอมแปลงนี้ทั้งนั้นไปทำให้แสดงอาการต่างๆธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องแสดงนอกจากความพอตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นจิตแท้โปรดทางนั้นเข้าใจทำจิตให้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นลองดูคำนี้จะถูกหรือผิดท่านทั้งหลายจะประทับใจเองตายแล้วท่านทั้งหลายจะกราบพระพุทธเจ้าไม่หยุดพระพุทธเจ้านิพพานแล้วท่านทั้งหลายจะกราบหรือครูอาจารย์ตรงใดที่ท่านพูดอย่างนั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่ให้ปฏิบัติลองดูเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะกราบแม้ท่านตายแล้วก็ต้องกราบเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะแตกต่างกันไปชื่อว่าจิตแล้วนี่หมายถึงจิตที่เป็นจิตล้วนเราจะหาที่ไหนจิตล้วนถ้าไม่หาอยู่กับจิตดวงที่กำลังโง่เขลาบ่ปัญญาเวลานี้ด้วยอุบายวิธีต่างๆซึ่งท่านสอนไว้โดยลำดับเข้ามาแก้ไขดัดแปลงกันเพื่อสิ่งที่แทรกซึมทั้งหลายนั้นจะได้ขยับขยายตัวออกไปด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมที่ดีเข้าไปแก้ไขนี่พูดถึงเรื่องความสำคัญของคนเราคนผู้หนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติมีความสำคัญอยู่ที่นี่โปรดได้ทำธรรมชาติอันนี้ให้มีความผ่องใสขึ้นเป็นขั้นๆด้วยอุบายต่างๆของตนตามแต่กำลังที่จะทำได้แค่ไหนในวันหนึ่งอย่าได้ลดละจนสามารถซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดท่านเรียกว่าจิตถึงนิมิตถึงอะไรก็หมายถึงปราศจากสิ่งที่แทรกซึมนั่นแหละหรือสิ่งที่แทรกซึมได้สลายตัวออกไปหมดเพราะอำนาจแห่งอุบายวิธีของตนในทางฝ่ายดีหรือจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้จะเรียกว่าทานศีลภาวนาก็ได้เหล่านี้เป็นเครื่องมือแก้ทุกข์หรือเป็นเครื่องมือแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายหรือเป็นเครื่องมือสำหรับซักฟอกสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายให้ออกไปก็เรียกมีท่านเรียกว่ารีโมทคือผ่านพ้นกันได้มันได้คร่าวๆกันดีเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาท่านเลยเรียกรีโมทว่าหลุดพ้นไปทีทีนี้เราจะเรียกว่าจิตล้วนๆก็ได้จิตไม่ปลอมแปลงเรียกว่าจิตที่สมบูรณ์แท้หรือจิตที่สมบูรณ์แบบก็ได้ไม่มีสิ่งใดจะมาเสริมให้ยิ่งกว่านั้นและไม่มีสิ่งใดจะมากดขี่ให้เปลี่ยนอาการไปดังที่เราเคยเห็นในตัวของเราในจิตของเราเองเป็นจิตที่เสมอพอตัวเราจะหาของวิเศษภายในตัวของเราเราต้องทำให้ถึงเหตุถึงผลกันเราอย่าทำอย่างยิบๆวางๆจับจับจดๆทำอะไรไม่จริงไม่จังงอนแงนคลอนแคลนนั่นไม่ใช่หลักศาสนาแต่เป็นเครื่องเหยียบย่ำตนเองและให้เขาดูถูกว่าคนปฏิบัติศาสนาทำไมจึงเป็นคนประเภทนี้ศาสนาก็พลอยมัวหมองไปด้วยทั้งที่ศาสนาเป็นของบริสุทธิ์ยิ่ง
พระพุทธเจ้าสาวกเป็นผู้ประเสริฐจริงแต่ผู้เอาแบบฉบับของท่านมาใช้กลายเป็นคนปลอมไปเสียเลยทำให้สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นของดีมัวหมองไปด้วยมีไม่สมควรเราได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่นั่นสาวกองค์นั้นๆตรัสรู้อยู่ที่นั่นๆและท่านปฏิบัติอย่างไรท่านนั่นคือเหตุของท่านท่านจึงได้ตรัสรู้อย่างนั้นควรจะนำทั้งสองคือทั้งเหตุทั้งผลของท่านเข้ามาประชิดกับจิตของตนฟิตตัวของเราขึ้นโดยวิธีต่างๆตามนัยยะที่ท่านได้ดำเนินและสอนไว้แล้วเราจะเป็นผู้ไม่เหินห่างจากความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอันจะมีขึ้นภายในจิตในวาระใดวาระหนึ่งแน่นอนถ้าข้อปฏิบัติของเราเป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าที่สอนไว้ไม่ผิดพลาดผลจะเป็นอันเดียวกันธรรมะพระพุทธเจ้าและสาวกถึงไหนเราจะทราบความถึงของพระพุทธเจ้าและสาวกโดยความถึงของเราเองพระพุทธเจ้าสาวกกับเราที่เป็นใจบริสุทธิ์อันเดียวเช่นเดียวเหมือนกันเช่นเดียวกันแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยกันแม้ท่านจะนิพพานไปเวลานานเท่าไหร่บรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกนั่นเป็นเพียงธาตุขันธ์ที่สลายตัวออกไปเท่านั้นและนั่นคือเรื่องของสมมุติต่างหากไม่ใช่วิมุตติหลุดพ้นคือความบริสุทธิ์ใจนี้ธรรมชาตินี้จะไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้วิตกวิจารตามพระพุทธเจ้าที่ในคำที่ว่านิพพานและสาวกในคำที่ว่านิพพานเราจะทราบในหลักธรรมชาติอันเดียวกันภายในตัวของเราคือภายในใจของเราเมื่อเป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าเหินห่างไหมที่ว่าได้ตรัสรู้อยู่อินเดียหรือนิพพานอยู่อินเดียเหินห่างไหมสวัสดิ์ขาธรรมท่านทรงสอนไว้ว่าอย่างไรอะไรเหินห่างธรรมธาตุขันธ์ก็ได้ทราบแล้วสลายไปคำว่าข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรสาวกปฏิบัติอย่างไรกับสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้นี้เป็นอื่นจากกันหรือเป็นอันเดียวกันนี่เมื่อเป็นฉะนั้นอะไรจะเหินห่างใครเป็นผู้สดับและศึกษาเราเรียนตลอดถึงการอบรมและปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตจะเป็นใครเมื่อเป็นฉะนั้นเหินห่างที่ไหนถ้าเราตั้งใจทำให้จริงทั้งผลที่จะพึงปรากฏเช่นพระพุทธเจ้าปรากฏจะเหินห่างกันที่ไหนจากเหตุหรอเหตุอยู่ที่ไหนผลจะแสดงตัวขึ้นมาในจุดแห่งเหตุธรรมะศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้ทรงอยู่เวลานี้และใครจะพยายามทรงให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับดับภายในกายวาจาใจของตนถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นนักปฏิบัตินี้แล้วไม่มีใครจะสามารถในตรงนี้บอกท่านสำนึกตัวหรือไม่ตอนนี้ศีลสมาธิปัญญาจะเป็นสมบัติของใครถ้าไม่ใช่สมบัติของนักบวชและนักปฏิบัติที่กล้าตายตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วลูกศิษย์ตถาคตต้องมองดูร่องรอยที่ตถาคตเหยียบทรงเหยียบไว้เหยียบไว้ว่างไรพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิมีความหมายว่าอย่างไรเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้พิจารณาของเราว่าอย่างไรบ้างเป็นไรได้สำนึกตัวอย่างไรบ้างนี่จะเห็นว่าที่นั่นสะดวกที่นี่ไม่สบายอย่างนั้นดินฟ้าอากาศดีไม่ดีความประพฤติปฏิบัติของเราเวลานี้ดีหรือไม่ดียิ่งหย่อนหรือเป็นยังไงนั่นเป็นจุดที่สำคัญซึ่งเราจะสนใจอย่างสิ่งเหล่านั้นเราเป็นคนขอทานเราเป็นผู้ที่เรียนให้รู้ตามสภาพ
ของโลกทั่วๆไปทั้งความเจริญและความเสื่อมทั้งดีหรือชั่วซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปในโลกให้รู้รอบขอบทั่วถึงไม่ตื่นเต้นไม่ใช่เรียนแบบแล้วเรียนรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของตัวเสมอจะเอ็นไปทางไหนผิดหรือถูกคอยสังเกตตัวอยู่เสมอสะดวกหรือฝืดเคืองภายในจิตใจไม่ต้องหมายถึงเรื่องธาตุขันธ์สะดวกและฝืดเคืองจิตใจได้รับความสะดวกหรือฝืดเคืองอย่างไรถ้าฝืดเคืองเพราะอะไรนั่นตามเหตุเข้าไปถ้าสะดวกได้สะดวกเพราะอะไรตามเหตุเข้าไปตามผลที่เข้าไปให้หาเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดทุกอย่างอยากเข้าใจว่าไม่มีพ่อมีแม่คือตัวเหตุเป็นแดนเกิดการศึกษามันศึกษาในเหตุไม่มีทางอื่นที่จะแสดงผลขึ้นมาถ้าปรับปรุงเหตุให้ดีแล้วผลจะเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปหาเรียกร้องที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านสอนไว้ไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากตัวของเราซึ่งกำลังนั่งเฝ้ากันอยู่เวลานี้อะไรที่เรานั่งเฝ้าอยู่เวลานี้อ้าวยกสติปัฏฐาน4ขึ้นมากายคตาสติท่านสอนว่าให้พิจารณากายกายของเรามีอยู่หรือไม่เวลานี้นั่นอาการทุกส่วนของร่างกายที่มองเห็นกันอยู่นี้ทั้งท่านและเรานี่แหละท่านเรียกว่ากายกายคตาสติตั้งสติให้ดำเนินตามเรื่องของกายและตามหลักธรรมชาติของกายจริงอย่าเอาเรื่องอะไรมาแฝงเช่นความสวยงามความมั่นคงเหล่านี้เป็นต้นเป็นของที่แฝงเท่านั้นความถูกต้องจริงๆตามหลักกายคตาแล้วไม่มีจริงใดเป็นของสวยงามตามหลักธรรมชาติของมันเราก็มองเห็นแล้วข้างนอกตัวเราก็เห็นข้างในตัวของเราก็รู้ที่แสดงออกมาจากร่างกายนี้มีส่วนใดที่เป็นของสะอาดและเป็นของหอมหวนชวนให้ดมชวนให้รักชวนให้กำหนัดยินดีมีอะไรบ้างทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบทั้งตัวนี้มีแต่เรื่องที่ไม่น่าพึงปรารถนาเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องชำระกันทุกวันทุกวันสิ่งที่มาหุ้มห่อคือสบงจีวรหรือเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ต้องได้ซักได้ฟอกไปตามๆกันเพราะธรรมชาติอันนี้แสดงฤทธิ์ออกมานี่เราก็พอจะทราบว่าหลักการตาเป็นอย่างไรบ้างผมที่เอาให้ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้มีสติพิจารณากำหนดไปตามเรื่องของความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นเราจะหาเรื่องมาเสกว่ามันสวยมันงามมันมั่นคงมันเป็นเราอะไรเป็นเรากระดูกนั้นหรือเป็นเรากระดูกก็ยังบอกแล้วว่ากระดูกจะเป็นเราอะไรหนังก็ยังบอกว่าชัดๆได้ว่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกสุดทุกส่วนมันมีชื่ออยู่แล้วอย่านำมาว่าเป็นเราโดยหลักความยึดมั่นถือมั่นโดยความสำคัญจะเป็นการผิดในหลักกายคตาเป็นเรื่องลืมตนถ้าลืมตนแล้วมันก็กอบโกยแต่ทุกข์ขึ้นมาแบกภูเขาทั้งลูกไม่หนักเท่าการแบกอุปทานคือความถือกายว่าเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามนี่นะโปรดถามเท่าไหร่ภูเขาอยู่เฉพาะภูเขาไม่มีการกดท่วงจิตใจให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือหนักจริงๆเหมือนอย่างอุปทานของตัวที่สงวนในทางไม่ถูกส่งเสริมทุกข์ขึ้นมาท่านมีกำลังมากทับจิตใจเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกายคตาสติเวทนาแสดงอยู่หรือไม่เวลานี้ความทุกข์มีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาคิดมันคิดว่ายังไงผู้หวังคิดนี่แหละเป็นเรื่องตัวสมุทัยอย่างใหญ่โตมันคิดมันปรุงมันแต่งแล้วได้สังเกตดูหรือไม่พอใช่เป็นจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนารวมทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของจิตที่คิดเป็นธรรมะทั้งนั้นรวมอยู่ด้วยกันมีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่พอจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนผิดแล้วการสอนนั้นสอนห่างจากเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงรู้เห็นไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าทรงดำเนินและสาวกดำเนินมาอย่างนี้
เราปฏิบัติตามแบบนี้แล้วจะเป็นแบบอื่นมาจากที่ไหนในส่วนผลต้องเป็นแบบเดียวกันนอกจากเราจะเสกสรรเอานอกหูนอกทางที่พระองค์ท่านทรงห้ามมายาหยาเท่านั้นแต่ตนกลับว่าเป็นของดีฝืนแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาขอให้พากันทำความเข้าใจในเรื่องทำทุกบททุกบาทสอนอยู่ในเรานี่ทั้งหมดสอนเราเท่านั้นไม่ได้สอนอะไรสอนใครกำหนดดูให้เห็นจะทำความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้แหละมีความมั่นใจอยู่ว่าเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนดังที่กล่าวมาเมื่อกี้ใจจะเย็นสบายเห็นข้างนอกก็ไม่ตื่นเต้นเพราะเห็นข้างในตามหลักธรรมชาติที่พระองค์ท่านสอนไว้คือเห็นด้วยถูกต้องเห็นข้างนอกก็เห็นถูกเมื่อเห็นถูกแล้วก็ไม่เป็นผิดไม่ทำให้ดีใจเสียใจไม่ทำให้รักให้ชังไม่ทำให้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็นจิตที่สงบเยือกเย็นเห็นตามความจริงในใจก็สบายเพียงเท่านี้สบายยิ่งจะรู้เรื่องของเวทนาของจิตที่คิดไปในส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจนรู้เหตุรู้ผลกันได้โดยชัดเจนตลอดถึงหลักฐานอันเป็นสถานที่เกิดขึ้นของเหล่านี้สิ่งของสิ่งเหล่านี้ได้โดยชัดเจนถอนขึ้นให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือนะอุปทานของกายก็หมดเวทนาก็หมดอุปทานในจิตก็หมดอุปทานในธรรมก็สิ้นไม่ได้ปรากฏว่าตนได้ถืออะไรอยู่เวลานี้แต่ก็ไม่ได้ปราศจากอะไรในเวลาในขณะเดียวกันนะความบริสุทธิ์นั่นแหละคือธรรมทั้งแท่งก็ไม่ได้ติดในความบริสุทธิ์นั่นอีกจะว่ายังไงถ้าติดก็หิวยังไม่บริสุทธิ์ถ้าพอแล้วไม่หิวไม่ติดไม่ยึดนั่นพอจริงๆต้องต่างอันต่างจริงจริงต่างชิ้นต่างอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่สับสนปนกันนี่จึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงจิตจริงเพียงดวงเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจริงไปหมดเพราะจิตนี้เป็นตัวพยศที่หาควานนควานี้พอหายพยศแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรพยศต่อเรารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่มีอะไรมันเป็นตัวพยศนอกจากจิตเป็นตัวพยศไปปรากฏตัวอยู่กับรูปมั่งเสียงมั่งกลิ่นมั่งรสอดีตผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันคว้ามาหมดอนาคตยังไม่ถึงอ้าวร่ายมนไปปัจจุบันก็ไม่รู้สึกตัวว่าคิดอะไรนะนี่แหละเรื่องก่อเหตุท่านเรียกว่าสมุทัยถ้ารู้ฐานที่ตั้งของเหตุเรียนจบในฐานที่ตั้งของเหตุของผลหมดสิ้นแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นที่ยึดถือแต่ไม่ได้ปราศจากสิ่งใดนำไปตรวจได้นำมาพิจารณาคำพูดอันนี้ขอยุติเป็นเทศนาเพียงเท่านี้